เฮ้ยเฮ้ยไอ้มาไม่ให้ส้วมให้เสียนแม่ตรวจอดตรวจใจมาเลยอะไรของมึงเองอ่ะน้ำครับใครต้องกลางเฮียครับกูยังไม่พูดคำเสนอหน้าเฮียมึงเห็นกูกำลังข้ามเข่งกับการคิดเลขอยู่อ่ะเฮียเฮียครับมีอะไรจะพูดอีกอ่ะผมอยู่กับเฮียมา3ปีแล้วแล้วไงเมื่อไหร่ผมไม่ได้ขึ้นชกครับโอ้มึงเอาส่งไหนของสมองมาคิดคำถามนี้อะมึงจะชกมวยอ่ะครับแค่มึงยืนประคองให้ลมหายใจถึงวันพรุ่งนี้ก็หรูแล้วไอ้เหี้ยเดินแค่4 5 9มึงก็เป็นรวมแล้วมึงรีบจะมาชกมวยให้มึงไปซื้อข้าวมันไก่ปากซอยหายไปเกือบ3ชั่วโมงไอ้สักไปเป็นลมกลางซอยดีนะไอ้พวกซาเล้งเก็บขยะเห็งอ่ะไม่งั้นมึงตายอ่ะโดนมกขึ้นตาตายไปๆๆๆไปยืนแย่งอากาศหายใจเหี้ยเอาแก้วมึงไปแล้วกูไม่ต้องการหรอกไม่กินหรอครับจะไม่กินยังไงไอ้เหี้ยมึงคงได้แผ่นซีดีวะเนี่ยน่าจะเอาไปติดหางช้างกูอยากจะรู้ข้างในมึงมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอะไรไหมอ่ะเฮ้ยลูกน้องตาละคงมึงเฮียที่นี่มีใครอยู่ไหมครับไม่มีใครอยู่หรอกเฮ้ยถ้าไม่มีใครอยู่กูไปก่อนแล้วนะเว้ยเฮ้ยทำไมกูต้องมาเล่นมุกอะไรกับพวกมึงเลยเนี่ยหรือเป็นใครเฮียอาใช่ไหมครับถั่วต้มไม่หิวก็ไม่ได้ถามว่าเลยหิวไหมบอกว่าถั่วต้มแล้วนี่อาเองอ๋อเฮียอาเองถูกต้องแล้วสวัสดีครับเฮียอาสวัสดีเรียกเป็นใครอ่ะผมดีใจมากเลยผมตามหาเฮียมาตั้งนานผมจะมาสมัครเป็นนักมวยที่นี่ครับผมชื่อสมนึกครับสมนึกผมอยากเป็นนักมวยผมจะหาเงินไปช่วยแม่ครับหาเงินไปช่วยแม่ครับนักมวยยอดกระตังอยู่แม่เป็นอะไรตอนแรกเป็นสิวครับแต่ว่าตอนหลังสิวมันเริ่มอักเสบแม่ผมก็เลยเอาเข็มบ่งมันเป็นบาดทะยักแล้วก็ลามไปเป็นมะเร็งครับตอนนี้แม่มึงเป็นสิวฉี่เม็ดเม็ดเดียวครับเฮียเม็ดเดียวทำตรวจใจกูมีเป็นสิบสิบเม็ดกูยังเฉยเลยมาเลยเอ้าผมเพิ่งรู้ว่าหัวแม่โป้งตีนเป็นสิวได้ด้วยมึงเห็นไหมเล็บขวบตรงเนี้ยไอ้เหี้ยกูเพิ่งเลี้ยงมึงเหรอเข้าตรงๆเลยมึงจะมาทำไมเนี่ยเฮียครับขอความกรุณาให้ผมหน่อยนะครับผมอยากเป็นนักมวยชกเพื่อหาเงินไปช่วยแม่ครับเฮียนักมวยยอดกาตังอยู่หาเงินไว้รักษาแม่พอกูรับมาอยู่กับกูได้มีขี้เดืองมากก็ขโมยนมกูไปขายพูดอย่างนี้ถูกกองเลยไอ้เหี้ยใครกูจะไม่เหลืออะไรแล้วทุกวันเนี้ยกูจะเลิกล้มไข้มวยแล้วกูไม่อยากทำแล้วอ่ะเฮียจะเลิกล้มทำไมล่ะครับก็ไอ้เขาอะสิมึงมาเปิดไข้มวยใกล้ๆวะเนี่ยเลยทำให้ไข้วะต้องดับถอยหลังลงไปคิดว่าตั้งไปก็สู้มึงไม่ได้วะท้อมากๆวะไม่อยากจะทำไข้มวยอีกต่อไปแล้วไปสมัครที่อื่นเถอะนะถึงอยู่ไรก็ไม่นางหรอกนะมึงจะมีอนาคตมากกว่าอยู่กับวะเฮียไม่รับจริงๆอะครับอย่าว่าไม่รับเลยถึงรับก็อยู่ได้ไม่นางหรอกนะไปหาที่อื่นขอให้ลือโชคดีเลยนะไงบ้างอ่ะโอ้ยขอแต่ผักนี่มึงถามอะไรนี่จะโอ้ยดีนะดีอะไรวะพยายามแพ้ให้บ่อยๆแพ้ไม่ดีไงวะเอาดีดิดีกับกูไงกูเล่นฝ่ายตรงข้ามมาเยอะนั่นไงกูได้รวยไงเจริญละมึงอ่ะเอ้าทำไมอ่ะใครจะไปคิดว่าจะไอ้แพ้ไอ้ลูกหมาตัวเล็กขนาดนั้นน่ะพี่อย่ามาบ่นนักเลยน่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่กระเป๋าใครวะเนี่ยใครอ่ะเฮ้ยทิ้งไปปะไม่รู้เป็นเจ้าของเนี่ยเฮ้ยลองดูดิมีอะไรเปล่ามีของมีค่าอะไรไปขายกันอะไรอ่ะโอ้ลูกหมอนวดที่ไหนวะแก่ๆเดี๋ยวกระเป๋าสิเว้ยเอ็งถือไว้ถือไว้ไม่มียี่ห้อด้วยวะเฮ้ยพุ่งทำอะไรวะอ้าวแล้วทำอะไรไปเกี่ยวอะไรเองวะฮะนี่กระเป๋ากูเฮ้ยมันบอกกระเป๋ามันดูมันพูดสภาพอย่างไรมีกระเป๋าวะนี่มันกระเป๋าเพื่อนกูไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋ากูมันกระเป๋ามึงไงมึงจำไม่ได้เหรอใบนี้ไม่ใช่ของกูสีแดงเออมันเป็นอย่างมึงอ่ะอันนี้ของกูของมึงแล้วกระเป๋ากูเองอ่ะมาอ่ะกระเป๋าเพื่อนกูเอากระเป๋ากูมามึงอยากได้อ่ะมึงอยากได้มึงเข้ามาเอาดิวะฮะได้เข้ามาเอาดิจัดการเว้ยพี่ถ่ายไว้ผมเองไอ้ย่าไอ้เพ็กเม็กทำแล้วมึงกล้าทำเพื่อนไหมแบบWe'll be right back.
เขามึงต้องเสกกูแน่ไอ้เขามึงไม่รอดกูแน่บอกแล้วอะไรเนี่ยหรือมึงจะเอาไอ้คนไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเฮ้ยหยุดได้แล้วพามาเข้ามาไปมาทำพี่ไม่ต้องฟ้องตัวเร็วหาจากเรื่องเร็วเอาเข้ามาเลยปากไม่คอนนะมึงแม่สร้างปัญหาทุกวันไม่จบไม่สิ้นกูระเบิดไหนพวกมึงเลยกันรู้เหี้ยอะไรนักหนาเฮ้ยปากไม่เฮ้ยใจเย็นไอ้นี่ก็เก่งเหลือเกินแผลเก่ายังไม่ให้แผลใหม่มาอีกแล้วใครอะเฮียลูกน้องเฮียเองเอาเหรอครับเฮ้ยไอ้น้องฝีมือลีมั่งงั้นนี่วะคุณครับเคยต่อยมวยที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าก็เคยต่อยมาบ้างตามเวทีงานวัดต่างจังหวัดนะครับเฮ้ยคงยังเลือนะถ้าได้ขัดเกาฝึกสองอีกสิกหน่อยหน่อยโอ้คิดว่าไปเลยสวยหรือมาจุกปากไก่ให้โอ้จะกลับมาสร้างใครนี้ให้พังงักยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งเฮียจะสร้างใครบุญอีกครั้งครับเอาละครับเฮียครั้งนี้ผมจะไม่ทำให้เฮียผิดหวังไปนั่งเลยเฮียอีดอกนี้ก็ไม่ห้ามนั่งสินั่งจะเสนอหน้าตลอดผมจุดประกายความหวังเฮียได้เลยครับใช่เฮียคิดแล้วว่าเฮียต้องทำไรเฮียเจอไม้งำเฮียจะพาลือไปฝึกกับอามึกมงสิกหามลงหลวมฮะหมีแพนด้าเนี่ยนะหมีแพนด้าครับหมีแพนด้าเว้ยไม่ใช่นี่อามึกมงสิกหามลงหลวม